โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่สองนะครับเราก็จะมาแฮ็กกับบอสตัวที่สองนะครับในหัวข้อ Memory Editing นะครับโอเคบอสตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้โจมตีเราแล้วมันก็ให้เราโจมตีบอสเหมือนเดิมนะครับก็มันก็ฮิวตัวเองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้มันจะเป็นเลขทศนิยมเนาะเพราะงั้นผมก็จะเซิร์ชโดยค้นหาเป็นโฟลด์นะครับแล้วก็84นะ84.4นะครับโอเคครับผมลืมเลือกโปรเซสนะครับโอเค first scan ไปโจมตีครั้งหนึ่ง71.2นะครับโอเคคือตัวนี้มันก็เหมือนกับตัวแรกนะก็คือเราแก้ค่าเป็นศูนย์แล้วก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าผมจะทำโค้ดอินเจคชันให้ดูให้ทุกคนดูด้วยนะครับโอเคก็ชึบโจมตีไปเพื่อที่จะได้ไอตัวโค้ด assembly มานะครับทีนี้มันจะแปลกนิดนึงนะมันจะเป็น move แล้วก็ ss นะครับ move ss แล้วก็ไอตัว value ที่มันจะเอามาใส่ใน address ตัวนี้มันจะเป็น xmm2 นะครับเดี๋ยวผมกด more information ให้ดูนะครับแล้วก็ดูที่ตัวไหนหน้าน่าจะเป็น f ตัวนี้ f ตัวนี้นะครับแล้วก็ xmm2 นะครับมันจะมี value เป็นเท่านี้ซึ่งไอตัว xmm เนี่ยมันจะเป็น registry ที่อยู่ใน CPU นะครับคืออันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ถ้า ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันคือregistry ที่อยู่ใน class นะครับเป็น class L3 L2 L1 อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ต้องสนใจมันในตอนนี้ก็ได้นะเราแค่พอรู้จักมันไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาแก้ตัวโค้ด assembly กันเนาะแล้วเดี๋ยวผมทำเป็น code injection นะครับทีนี้ผมก็จะคอมเมนต์ตัวเดิมไปนะครับแล้วก็ผมจะให้มันลดค่าทีละ50เหมือนเดิมนะครับก็คือโจมตี2ครั้งแล้วก็ตายนั่นเองแต่รอบนี้เราจะใส่ sharp ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าvalue นั้นมันเป็นทศนิยมนะครับมันเป็น float เพราะงั้นเราจะต้องแปลงให้เป็น float ก่อนนะแล้วก็ใส่50นะครับจุดศูนย์ก็ได้แล้วก็ assign to gtable เนาะactive script นะครับลองดู script หน่อยสิแหมมันก็เขียนตามที่เราเขียนลงไปนะทีนี้ก็ลองโจมตีดูนะครับว่ามันลดทีละ50จริงไหมอ๋อยิงทีเดียวเป็นศูนย์เลยฮะแล้วก็ตาย โอเคลองอีกรอบสิได้ไหมโอ้แต่รอบนี้เหมือนมันบั๊กขึ้นมานะว่ามีเลือดเยอะเลยน่าจะเต็มที่ของ ของของโฟร์สเลยนะครับแล้วก็เกมแคททันทีนะแต่เอาเป็นว่าเราก็สามารถแฮกได้แล้วเนาะคือเกมมันแคทเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของโค้ดที่เราไปแก้ไขนั่นแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Let them guide your life towards regret.